รียกว่า Donner EM Series นะครับเป็นเฮดโฟนแอมป์อีกตัวนึงที่น่าใช้เลยซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากข้างอื่นก็คือว่าถ้าเราต้องการใช้งานเป็นโมโนครับเราก็เสียบ XLR ถ้าต้องการใช้งานเป็นสเตอริโอเราก็เสียบสายแจ็คอย่าง S นะครับเข้าไปอินสได้เลยเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูครับสวัสดีครับวันนี้ CT Music เรามีสินค้ามาใหม่แล้วครับเป็นเฮดโฟนแอมป์ของ Donner เป็น EM 1และ EM 2ครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยใช้งานง่ายราคาประหยัดน้ำหนักเบาเรียกว่าให้ฟีเจอร์ที่คุณต้องการมาครบถ้วนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟีเจอร์ที่ให้มาเป็นยังไงบ้างเรียกว่า Donner EM Series นะครับเป็นเฮดโฟนแอมป์อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้เลยด้วยว่าเขาดีไซน์มาเป็นใช้วัสดุเป็นพลาสติกนะเวลาเราเกี่ยวไปที่เอวหรือสายสะพายอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะไม่ล้างเรามากเพราะน้ำหนักมันเบาทำมาจากพลาสติกเรียกว่าพลาสติกที่เขาให้มาก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับตัว input ของเขาครับเขาให้เป็นแบบคอมโบเลยจุดเด่นของตัว Donner EM 1ครับก็เรียกว่าการใช้งานที่เสียบ input เนี่ยสะดวกมากถ้าเราต้องการใช้งานเป็นโมโนครับเราก็เสียบ XLRส่วนถ้าหากต้องการใช้งานเป็นสเตอริโอแล้วก็เสียบสายแจ็ค TRS นะครับเข้าไป input ได้เลยเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มจากสเตอริโอก่อนนะครับตัวนี้สายแจ็การใช้งานแบบโมโนครับเสียบเป็นสาย XLR เข้าไปได้เลยข้อต่อไปครับเขามีตัวแบตเตอรี่อยู่ข้างในซึ่งการชาร์จก็ใช้แบบ USB-C ครับเสียบชาร์จใช้เวลา4ชั่วโมงในการชาร์จให้เต็มและการใช้งานต่อเนื่องของเขาก็ประมาณ12ชั่วโมงครับก็ขึ้นอยู่กับความดังเบาที่คุณใช้งานด้วยนะซึ่งผมว่าก็เพียงพอในการใช้งานโดยทั่วไปอยู่แล้วด้วยว่าเขาดีไซน์การเสียบมันเป็นแบบนี้ครับตัวสวิตช์โมโนเซอร์แลนมันก็ไม่ต้องมีในตัวละตัวเครื่องนี้ไม่มีสวิตช์อะไรแล้วครับนอกจากการเปิดปิดเนี่ยครับนะก็เรียกว่าป้องกันการสับสนได้และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญครับของเจ้า Donner ก็คือตัวเฮดโฟนแอมป์ที่ให้มานี่แหละต้องบอกว่าเขาให้มาเกรดเดียวกับพวก Audio Interface ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์ชั้นนำเนี่ยนะก็เรียกว่าเพียงพอการใช้งานแสดงสดอยู่แล้วเพราะว่า input เนี่ยก็สามารถรับได้2 dBu ครับซึ่งก็อยู่ประมาณลายเลเวลนี่แหละส่วนกำลังขับ headphone amp เนี่ยก็อยู่ที่125มิลลิวัตต์ที่32โอห์มนะครับก็ซึ่งผมว่าก็แรงเพียงพอสำหรับพวก in-ear ทั่วไปแล้วเพราะว่าพวก in-ear ที่เราใช้งานเนี่ยก็จะมีค่า impedance ที่ต่ำอยู่แล้วซึ่งเราก็จะเห็น2รุ่นนะครับนอกจากว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีตัว input ที่รับแล้วเนี่ยนะครับอีกข้อนึงที่แตกต่างก็คือว่าพอเราเป็นตัว in 2 input เนี่ยครับมันก็จะมีสวิตช์ตัวโมโนสเตอร์มาให้เราสลับแล้วก็ลงไปถึงตัวปรับเบนอันนี้เนาะซึ่งเราก็สามารถเบนอินพุต1 2ว่าจะเอาไหนดังกว่าได้ส่วนตัวฟีเจอร์ที่เป็นเสียบ XLR สเตอร์ TRS โมโนเนี่ยก็จะไม่ได้มีฟีเจอร์นั้นในตัวใหญ่นี่นะครับแต่ส่วนอื่นก็จะเหมือนกันอ๋อแล้วสิ่งที่ต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวนี้ครับมีช่องหูฟังได้ถึง2อันเลยนะจริงเราก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้นะขณะที่เราเล่นดนตรีอยู่เนี่ยครับเราก็สามารถใช้ช่องหูฟังอีกช่องนึงไปสำหรับการบันทึกเสียงอินเอียร์ของเราก็ได้รวมไปถึงบางทีเราอาจจะอยากฟัง2คนเราไปเล่นกับอาจจะเป็นวงดูโอก็ได้เนาะเราเล่นกีตาร์กับนักร้อง2คนก็อันเดียวแบ่งกันฟังก็ได้ครับมีหูฟัง2ช่องและสิ่งที่ให้มาในกล่องครับทั้ง2รุ่นก็คือจะให้ตัวสายชาร์จมาเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวสายที่เอามาต่อเชื่อมสำหรับต่ออินพุตนี่แหละอันนี้เป็น 3.5 เป็น 6.3 TRS อันนี้ก็คือเป็นสาย Y 3.5 ครับผมเราสามารถเอาไปแรปใช้เพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ฟังการใช้งาน EM 1จริงๆครับว่าเสียงที่จะออกมาจะเป็นยังไงซึ่งการใช้งานก็คงจะเป็นโมโนในการทดสอบนะครับเพราะคิดว่าทุกคนคงจะได้ใช้โมโนเป็นหลักมากกว่าซึ่งการทดสอบให้ดูผมก็จะอัดจากเอาต์พุตของตัว EM 1ตัวนี้ไปเลยนะครับก็คือเสียบสาย 3.5 เนี่ยช่องหูฟังเข้าอินเทอร์เฟซไปเลยแล้วก็ตัว input เราก็ใช้สาย XLR นะครับซึ่งเป็นการรับแบบโมโนเนาะของตัวเครื่อง EM 1เสียบเข้าไปเลย
เปิดเครื่องซึ่งการใช้งานนี้ผมจะเปิดวอลุ่มสุดอัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าได้เจอการใช้งานจริงของคุณไม้แล้วเรามาสอบถามการใช้งานจริงๆก่อนว่าไม้ใช้แล้วเป็นยังไงตอนฟังรู้สึกว่าโทนเขาอ่ะดีแล้วก็ทั้งตัวเลเวลแล้วก็เฮดรูมอ่ะเหลือๆเลยครับก็เรียกว่าไอ้วอลลุ่มเนี่ยมีให้ปรับได้ใช้งานอีกเพื่อแล้วการใช้งานที่ตัวบอดี้มันเป็นแบบพลาสติกน้ำหนักเบาเนี่ยมันดีไหมเนี่ยที่ผมชอบคือพลาสติกนี่แหละมันรู้สึกว่าตอนที่ใช้งานไปปกติใช้มาหลายแบรนด์อยู่มันก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรทวงๆแบบว่าเกงจะหลุดใช่พอใช้ตัวเนี้ยมันผมเอาแค่สาย X กับ R มาพาดแค่นั้นเองแล้วการใช้งานที่มันเป็นแบตอันนี้สะดวกขึ้นไหมก็รู้สึกสะดวกนะครับไม่ต้องใช้ถ่านหรืออะไรทั้งสิ้นแบบคือมันไม่ยุ่งยากครับแค่ใช้งานเสร็จก็ชาร์จใช้งานเสร็จก็ชาร์จสะดวกกว่าและอย่างนึงที่อยากถามก็คือว่าตัว input เนี่ยที่เหมือนมันเป็นออโต้อย่างเช่นเราเสียบ X กับ R ปุ๊บก็เป็นโมโนเสียบ TIS เนี่ยเป็นสเตอร์เรียกว่ามันสะดวกมั้ยผมว่าก็สะดวกดีนะครับมันไม่ต้องคอยมากังวลหรือว่าจะปรับหรือยังหรือจะอะไรหรือยังแค่แบบว่าเสียบสายไหนมันก็เป็นแบบนั้นเลยก็สะดวกแล้วเรียกว่าเดี๋ยวนี้มิกเซอร์ตามร้านทั่วไปขาออกก็เป็น XLR แล้วเนาะใช่ครับผมก็เสียบเป็นโมโนเสร็จเลยง่ายใช่ครับเรียกว่ายืนยันจากผู้ใช้งานจริงมาเรียบร้อยซึ่งใครที่สนใจตัวดอนเนอร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัว EM 1หรือ EM 2เนี่ยก็สามารถติดต่อที่ CT Music ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook LINE หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามสามารถสั่งซื้อได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ